สิวเหอะขึ้นเต็มหน้าแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมวิธีแก้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิฟต์ในช่วง Marketing Review ด้วยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงเกิดคำถามในใจว่าทำไมสิวของเราอ่ะมันชอบขึ้นมาตลอดเลยขึ้นทีก็ขึ้นเหอตลอดเพราะอะไรทั้งๆที่เราก็พยายามรักษาความสะอาดบนใบหน้าดีแล้วนะปัญหานี้นะคะบอกเลยว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากๆนอกจากที่จะสร้างความรำคาญใจให้เราแล้วนะคะยังจะทำให้เราเสียความมั่นใจด้วยค่ะ เวลาเราเป็นสิวใช่ไหมคะเราก็พยายามจะเอาเครื่องสำอางหรือเมคอัพต่างๆอ่ะกลบสิวของเราแต่บางทีมันก็เอาไม่อยู่จะแกะจะบีบสิวก็แบบกลัวจะเป็นรอยดำรอยแดงอะค่ะไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นตอซึ่งต้นตอของสาเหตุหลักๆของสิวเลยก็คือมาจากต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันอะมากจนเกินไปก็เลยเกิดการอุดตันบริเวณรูขุมขนนั่นเองและส่งผลให้สิวเห่อขึ้นมาเต็มหน้าในที่สุดรวมถึงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็มีผลที่ทำให้สิวขึ้นด้วยนะคะว่าแต่พฤติกรรมเหล่านั้นอะมีอะไรบ้างก่อนจะไปฟังฝากกด Subscribe ให้คอสเมเนียก่อนนะคะหากกดเรียบร้อยแล้วไปฟังกันเลยค่ะพฤติกรรมแรกนะคะก็คือความเครียดเมื่อเราเครียดอะร่างกายก็จะผลิตน้ำมันออกมามากจนเกินปกติค่ะก็เลยทำให้เกิดการอุดตันบริเวณรูขุมขนนั่นเองแล้วก็ทำให้สิวอะเห่อขึ้นมาได้พฤติกรรมที่2นะคะก็คือการทานอาหารบางชนิดค่ะโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลสูงเพราะว่าเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นร่างกายก็จะผลิตอินซูลินเมื่ออินซูลินเพิ่มมากขึ้นก็จะไปกระตุ้นซีบัมหรือไขมันค่ะและยังเพิ่มฮอร์โมนเอนโดรเจนด้วยซึ่งจะไปเพิ่มการผลิตไขมันเมื่อมีไขมันจำนวนมากที่ผิวหนังนะคะจะทำให้เกิดการอุดตันในรูขุมขนและเกิดเป็นสิวในที่สุดและพฤติกรรมที่3นะคะคือพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผิวของเราขาดน้ำนั่นเองร่างกายของคนปกตินะคะต้องการน้ำเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายถ้าผิวของเราขาดความชุ่มชื้นร่างกายก็จะผลิตน้ำมันออกมาเพื่อทดแทนความชุ่มชื้นที่หายไปเมื่อมีน้ำมันมากเกินไปก็จะทำให้เกิดการอุดตันกลายเป็นสิวในที่สุดและในทางกลับกันถ้าผิวของเรามีความชุ่มชื้นที่เพียงพอก็สามารถช่วยลดอัตราการเกิดสิวลงได้ค่ะพอทราบสาเหตุแล้วสาวๆหลายคนก็คงนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะหาวิธีทางแก้ได้ยังไงอันดับแรกเลยนะคะก็คือจัดการกับความเครียดหากเรารู้ว่าเราเริ่มเครียดและหรือมีภาวะเครียดรู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียให้เราค่ะพยายามหากิจกรรมที่เราทำแล้วมีความสุขนะคะอย่างเช่นเล่นกับน้องหมาน้องแมวกับสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าดูหนังดูทีวีที่เราชอบหรือออกกำลังกายเดินช้อปปิ้งหรือจะนั่งฟังเพลงเบาๆที่บ้านก็ได้พยายามหาอะไรที่มันผ่อนคลายให้เราไม่เครียดนะคะวิธีแก้วิธีที่2ก็คืองดรับประทานอาหารที่กระตุ้นอินซูลินค่ะอาหารที่กระตุ้นอินซูลินนะคะก็ได้แก่พวกขนมปังข้าวเส้นพาสต้ากาแฟน้ำอารมณ์เบเกอรี่ขนมหวานหากเราหลีกเลี่ยงหรืองดอาหารพวกนี้ได้นอกจากจะไม่เป็นสิวแล้วยังไม่อ้วนด้วยค่ะและวิธีแก้วิธีสุดท้ายเลยนะคะก็คือพยายามดื่มน้ำเยอะๆดื่มให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วค่ะและหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ1ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว2ช่วยกักเก็บน้ำในผิวค่ะหากผิวหน้าเรามีความชุ่มชื้นที่เพียงพอแล้วนะคะหน้าของเราก็จะไม่ผลิตน้ำมันออกมาแล้วก็จะไม่เกิดการอุดตันในรูขุมขนจนทำให้เกิดสิวนั่นเองพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วหลายคนก็คงอ๋อรู้แล้วแต่ว่าตอนนี้สิวฉันเห่อเต็มหน้าเลยฉันจะทำยังไงดีฉันจะเอาให้หายตอนนี้ฉันอยากหายแล้วให้กิ๊บแนะนำตอนนี้เลยนะคะถ้าสิวขึ้นเห่อเยอะเห่อมากๆจริงๆนะแนะนำไปพบแพทย์ก่อนค่ะให้คุณหมอดูนะคะแล้วก็ให้คุณหมอจัดยากินยาทาหรืออะไรก็ได้เข้ามาก่อนค่ะและสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเออหน้าฉันยังไหวนะยังแบบไม่ขึ้นเห่อเยอะถึงขั้นแบบรุนแรงขนาดนั้นนะคะกิ๊บก็แนะนำให้หาผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยรักษาสิวที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิวตรงนี้นะคะมาใช้ซึ่งผลิตภัณฑ์รักษาสิวหรือดูแลเรื่องสิวนะคะในท้องตลาดตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะใช้อะไรก็ศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นให้ดีๆก่อนทดลองใช้นะคะและสำหรับคอสเมเนียเองนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องสิวนะคะช่วยในเรื่องสิวอยู่หลายตัวเลยนะคะซึ่งกิ๊บก็เคยทำคลิปไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้คลิปนี้หรือคลิปนี้
อย่าลืมตามไปดูคลิปกันด้วยนะคะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวใช้ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ R&D ของเราอ่ะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะเขายังวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกำจัดสิวหรือดูแลเรื่องสิวตัวเนี้ยออกมาเรื่อยๆเลยค่ะและตอนนี้ก็มีตัวใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าแบบน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่า R&D เขาเลือกสารสกัดเลือกส่วนผสมตัวเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละและตัวที่ R&D ของเรานะคะวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรออกมาล่าสุดเลยเขามีชื่อว่า Acne Bright Cream ค่ะตัวนี้เป็นเนื้อครีมเจลนะคะบางเบาซึมไว้ไม่เหนอะหนะช่วยคุมความมันบนใบหน้าลดสาเหตุของการเกิดสิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะป้องกันการเกิดสิวใหม่ได้ด้วยนะคะแถมยังช่วยลดรอยแดงที่เกิดจากสิวนะแล้วก็ปลอบประโลมผิวที่เกิดจากสิวได้ด้วยค่ะแล้ว R&D ของเรานะคะยังใส่สารบำรุงผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะเรามาดูที่สารสกัดตัวแรกเลยนะคะสารสกัดตัวนี้คือน่าสนใจมากๆเป็นสารสกัดจากเมล็ดข้าวฟ่างมากตัวนี้เป็นสารสกัดที่มี2คุณสมบัติในตัวเดียวเลยซึ่งเป็นทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โพสต์ไบโอติกค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยปรับสมดุลแล้วก็เป็นอาหารสำคัญของจุลินทรีย์ที่ดีบนผิวค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะในผิวได้ถึง 142% เลยแล้วก็สามารถลดการสูญเสียน้ำในผิวได้ถึง 79% เลยค่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะการทดลองใช้8สัปดาห์ค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะสิวยุบลงเยอะเลยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าผิวอะค่ะมีความชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยนอกจากนั้นนะคะสารสกัดตัวนี้สามารถลดการระคายเคืองของผิวได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ลดอาการบวมแดงของผิวหนังนะคะทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นค่ะและส่วนผสมอีกตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นสารประกอบน้ำตาลจากธรรมชาติ 100% และสามารถให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยล่ะค่ะซึ่งการทำงานของตัวนี้นะคะก็คือเขาจะเสริมความแข็งแรงของสกินแบริเออร์ช่วยลดการสูญเสียน้ำแล้วก็ปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนค่ะและให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยาวนานค่ะตัวนี้นะคะปลอดภัยอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะสามารถใช้ได้แม้กับผิวรอบดวงตาแล้วก็บริเวณผิวที่บอบบางค่ะและนี่นะคะก็คือภาพถ่ายของผิวจากผู้ทดลองใช้ค่ะและยังมีสารสกัดจากใบบัวบกนะคะซึ่งใบบัวบกเนี่ยเขาสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดริ้วรอยทำให้ผิวกระชับด้วยและยังช่วยเรื่องแบบรอยแผลเป็นต่างๆที่เกิดจากสิวรอยดำรอยแดงอะค่ะสามารถช่วยได้เลยส่วนผสมอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือสารโพลีแซคคารายที่ได้จากกระบวนการหมักทางชีวภาพของพืชคุณสมบัตินะคะก็คือจะช่วยลดอาการแพ้การระคายเคืองของผิวค่ะโดยเฉพาะผิวจากการสัมผัสแสงแดดนะคะแล้วก็มีซิงค์ PCA ค่ะซึ่งตัวซิงค์ PCA นี่แหละเขาจะช่วยลดการสร้างน้ำมันส่วนเกินของต่อมไขมันอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวค่ะแล้วยังช่วยกระชับรูขุมขนลดการระคายเคืองผิวแล้วก็เร่งการสมานแผลที่เกิดจากสิวได้ด้วยนะที่เพิ่มมานี่คือยังไม่หมดนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของส่วนผสมที่ R&D ใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะคะกิ๊บก็เลือกสารสกัดตัวที่แบบเด่นๆน่าสนใจนะคะเอามาพูดให้ฟังค่ะซึ่งตัวนี้กิ๊บก็มีโอกาสได้ทดลองด้วยตัวเองแล้วนะคะหากใครเห็นคลิปก่อนๆนะคะจะสังเกตได้ว่ากิ๊บสิวขึ้นแล้วกิ๊บก็พยายามจะใช้แบบเมคอัพแบบปิดๆๆซึ่งตอนนี้สิวกิ๊บก็เริ่มยุบลงแล้วเห็นไหมคะจะแบบมีรอยบ้างแบบนิดๆหน่อยๆซึ่งบอกเลยว่ามันใช้แล้วมันก็เห็นผลอยู่พอสมควรเลยนะคะก็คือสิวยุบจริงแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทดลองใช้ก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้นะคะเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าหากใครนะคะอยากปรึกษาพูดคุยทำแบรนด์แบบตัวต่อตัวมาทดลองสินค้าจริงๆนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Cosmenia ค่ะซึ่งออฟฟิศของเรานะคะอยู่ที่ตึกอมรินทร์ชั้น5ติดกับ BTS ชิดลมนะคะคือเดินทางได้สะดวกมากๆไว้มีโอกาสกิ๊บจะพาทุกคนไปชมออฟฟิศใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจะจากกันเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปว่าครั้งหน้า R&D เขามีงานวิจัยอะไรใหม่ๆให้เราได้ชมกันนะคะแล้วกิ๊บจะหยิบผลิตภัณฑ์มาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย